ภัยแล้งอันก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรน้ำสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศแต่ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นเมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรเมื่อปีพุทธศักราช2498ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนอกจากนั้นยังทรงคาดหมายว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันเนื่องจากการขยายตัวของประชากรอีกทั้งทางด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมความคาดเคลื่อนผันแปรของสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติและการแปรเปลี่ยนของสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้นก่อให้เกิดแนวพระราชดำริที่ทรงเชื่อว่าน่าจะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดเป็นฝนตกลงมาสู่พื้นที่แห้งแล้งนั้นได้ชอบมองดูเมฆกันไหมพนันได้เลยว่าไม่ชอบเท่าพวกเราแน่ๆเมื่อเราเจอก้อนเมฆแล้วเราก็จะทำการสร้างแกนเมฆมีแกนด้วยเหรอครับแกนที่วาดก็คือสารประกอบประเภทเกลือเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติจับความชื้นในอากาศเมื่ออากาศมีความชื้นก็จะทำให้มีก้อนเมฆเกิดขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปก็คือเลี้ยงให้อ้วนขึ้นให้เมฆอ้วนขึ้นนะครับยังไงใหญ่ไหมครับใหญ่ขึ้นแล้วนะแล้วก็มีอุณหภูมิที่เย็นจัดด้วยในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการโจมตีเมฆเพื่อให้ฝนตกไปในที่ที่เราอยากให้ตกซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งชื่อการโจมตีแบบนี้เรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชเราจะใช้เครื่องบินถึง2ลำนะครับทำการโปรยสารเท่านั้นยังไม่พอพระเจ้าอยู่หัวของเรายังไม่ทรงหยุดคิดแค่นั้นพระองค์ยังคิดวิธีการที่สุดยอดขึ้นมาอีกนั่นก็คือวิธีการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชแต่เราจะใช้เครื่องบินถึง3ลำการโจมตีแบบซุปเปอร์แซนด์วิชก็จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นก็จะทำให้ได้น้ำฝนแบบนี้หลังจากที่ฝนตกแล้วเป็นยังไงประเทศไทยก็จะไม่มีความแห้งแล้งป่าก็จะเขียวชะอมอย่างนี้ขอบคุณผอ.มากนะคะที่มาช่วยอธิบายให้เด็กๆฟังไม่เป็นไรครับครูผมยินดีเสมอครับคราวนี้จะมาอยู่นานไหมคะคราวนี้มาอยู่ไม่นานครับคราวนี้แก้ง่ายไม่เหมือนเมื่อปี42ค่ะครูจำได้ด้วยเหรอครับไม่เคยลืมเลยค่ะเดี๋ยวถ้างั้นมุกส่งพอแค่นี้ก่อนนะคะต้องไปเตรียมการสอนต่อค่ะได้ครับครูครับว่าไงลูกหมดแล้วครับอ้าวเหรอหมดทิปแล้วหมดตอนแล้วเหลือต้องหลายคนแล้วเนี่ยทำยังไงกันเนี่ยฮะ
ตาร้องตาช้าตอนนั้นในปีพ.ศ.2542ประเทศไทยเกิดวิกฤตแล้งจัดพระเจ้าอยู่หัวทราบข่าวทรงมีรับสั่งให้จัดทีมฝนหลวงพิเศษขึ้นเป็นการด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอะไรอ่ะเพิ่งแห่น้ำแมวมาประเดี๋ยวฝนมันก็ตกท่านทรงมีรับสั่งกับพวกเราในตอนนั้นว่าเมฆทุกก้อนที่ผ่านเมืองไทยต้องทำให้เป็นฝนให้หมดตอนนั้นเราใช้สนามบินที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นฐานปฏิบัติการโดยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการทำฝนหลวงอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับเราจะมี2พีเรียดนะครับพีเรียดเช้าแล้วก็พีเรียดบ่ายสำหรับพีเรียดเช้านะครับเราจะใช้2คาซ่าไปที่เรียด285จากนั้นให้ถือ heading ไปที่350ที่30 nautical mile ความสูง 8,000 ฟิตนี่อย่างนายรู้อะไรไหมแม่น่ะมันก็เป็นโอกาสนั่นแหละจะรอให้มันลอยมาแล้วก็คว้ามันเอาไว้หรือว่าเราจะออกไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่มันอยู่ที่ตัวของเรานี่คือม้านักบินของกองฝนหลวงนักบินที่นี่ถือว่าบ้าบินทุกคนเพราะสิ่งที่เขาทำกันที่นี่มันขัดกับกฎการบินสากลทั้งหมดเพราะหลักการของการขับเครื่องบินบนท้องฟ้านั้นโดยทั่วไปก็ให้หลีกเลี่ยงให้ห่างเมฆที่สุดเพราะทั้งอุณหภูมิภายในประจุไฟฟ้าหยดน้ำข้างในล้วนทำอันตรายให้แก่เครื่องบินได้ทั้งสิ้นแต่พวกเรากลับทำทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามเราขับเครื่องบินพุ่งเข้าหาเมฆเราไม่เคยกลัวเมฆเลยสิ่งเดียวที่เรากลัวคือการไม่มีเมฆต่างหากท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยสภาพอากาศแห้งมากม้าอีกกี่ไมล์ถึงพิกัดทำการอีก3ไมล์ถึงเป้าหมายครับยืนสาดเกลือแป้งได้พร้อมโปรยโอ้พ่อพ่อเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วพวกเรามีความหวังแล้วเอ้ยฝนหลวงกำลังมาแล้วสร้างแกนไม่สำเร็จวันนี้ยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจเที่ยว2ยกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจสำคัญบางครั้งโอกาสก็ไม่ลอยมาแถมสร้างเองก็ไม่ได้อีกเพียง2วันของภารกิจทางทีมงานก็ได้รับแผนภาพการทำฝนหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติการซึ่งแผนภาพนี้เป็นแนวคิดการทำฝนหลวงแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครคิดค้นได้มาก่อนและภายหลังได้มีการจดสิทธิบัตรและถูกยอมรับไปทั่วโลกในเวลาต่อมาไอ้นี่ไอ้โอบินไอ้นี่เงินซิลเวอร์ไอ้เอลไดไอ้วัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆมันจะทำให้หมุนแล้วก็ทำให้มีจราจรของเมฆฝนอันนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็ลงอย่างนั้นจะมาในนี้แล้วก็ฝนก็เลยงานทำฝนหลวงในปี42ถือว่าเป็นงานวัดใจทีมทำฝนหลวงก็ว่าได้ทั้งสภาพอากาศต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนหลวงเลยแต่ทุกคนก็สู้ไม่มีใครถอยเลยสักคนเดียวอ
ปีนี้ไม่เหมือนปีไหนๆนะครับท้องฟ้าแทบจะไม่มีเมฆเลยเราอาจจะต้องไปไกลกันหน่อยบางทีนะครับเราอาจจะต้องไปจูงเมฆมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่มันเข้าข่ายล่อลวงเมฆป่ะครับเนี่ยสารพร้อมเฮ้ยเฮ้ยผมคุยฝ้ายจะรีบไปไหนจ๊ะเธอเข้าไปในพม่าแล้วล่ะเราตามเธอไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตไว้ไรเมียไรเมียไรเมียเรื่องอะไรเมียลูกเป็นไงบ้างจ๊ะช่วงนี้ดิ้นแน่ดูเลยถีบแรงด้วยแล้วพี่เป็นยังไงบ้างทางนี้เหรอรู้สึกว่าปีนี้จะยากกว่าทุกครั้งเลยจ๊ะเสียงฟังดูท้อๆดูไม่เป็นพี่เลยเกิดเรื่องอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงคนทางนั้นมากมั้งบางทีพี่ก็นึกนะว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านจะได้ไปกินข้าวกินปลากับลูกกับเมียครอบครัวเลยเขาบ้างฉันก็คิดแต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกมีสมาธิหน่อยพี่คนเขาฝากความหวังไว้กับพี่นะคะตั้งใจหน่อยงั้นเอางี้แล้วกันนะมองบนท้องฟ้าไว้ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะรีบกลับทันทีเลยจ้ะเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทันทีคิดเมนูอาหารเลยนะพี่แล้วฉันจะเตรียมไว้ให้ตั้งใจหน่อยนะฉันเชื่อว่าพี่ทำได้ขอบใจมากจ้ะปัญหาวิกฤตความแห้งแล้งที่สุดในรอบ10ปีประกอบกับฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้ปริมาณแม่น้ำพยายามเข้านะพี่ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความเดือดร้อนชอบปิดทองหลังพระเหรอคะขอโทษนะคะที่มาขัดจังหวะดิฉันเป็นครูประจำโรงเรียนวัดแห่งนี้และวันนี้เวรของดิฉันมาปิดประตูโบสถ์ค่ะขอโทษนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วครับคุณเป็นทีมทำฝนหลวงเหรอคะใช่ครับมีอะไรเหรอคะเห็นชาวบ้านแล้วผมก็เครียดนะครับครูยังไงผมก็แก้ปัญหาความแห้งแล้งไม่ได้สักทีมันทำยากไหมคะฝนหลวงแล้วคนส่วนใหญ่คิดว่าไงครับเขาคงคิดว่ามันง่ายนะคะเพราะที่ฉันเคยคุยกับผู้ปกครองบางคนเขาคิดว่าเอาน้ำขึ้นเครื่องบินไปใส่เมฆอะค่ะถึงว่าล่ะสิครับผมเห็นชาวบ้านเตรียมกะละมังกันไว้ใหญ่เลยอะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ครูคิดนะครับมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ยุ่งยากและก็ซับซ้อนที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงคิดค้นขึ้นมาได้คนไทยโชคดีมากนะคะที่มีพระเจ้าอยู่หัวคุณรู้อะไรไหมคะคุณเองก็โชคดีมากเหมือนกันนะคะโชคดียังไงครับก็ที่ได้ทำงานให้พระเจ้าอยู่หัวโดยตรงไงคะคุณลองคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเหมือนคุณได้ทดแทนคุณพระเจ้าแผ่นดินได้แทนคุณประเทศนั่นน่ะสิครับผมมัวมานั่งก้มอยู่ทำไมเนี่ยมีเอกสารสำคัญจากสำนักพระราชวังวรุณ19จะไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนต้องไปแล้วสินะครับผมคงต้องไปแล้วครับ
ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมุกค่ะครับต้องขอขอบคุณคุณครูมุกมากนะครับดังนั้นผมลาแล้วครับคุณครูมุกครับถ้ายังไงงานนี้สำเร็จเนี่ยผมจะขออนุญาตมาสอนเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องฝนหลวงถือว่าสัญญาแล้วนะคะครับจากการที่พวกเราทีมทำฝนหลวงพิเศษได้ปฏิบัติภารกิจมาหลายวันแต่ยังไม่สำเร็จผลนะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามอยู่โดยตลอดและพระองค์ทรงเข้าพระทัยในสภาพอากาศเช่นนี้พระองค์จึงมีกระแสพระราชดำริให้พวกเราทำฝนในเวลากลางคืนเพราะในเวลากลางคืนมีความชื้นมากกว่าจึงมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะทำเมฆขึ้นมาได้น้ำค้างพระองค์ทรงงานอยู่กับพวกเราตลอดเวลาอย่าทำให้พระองค์ผิดหวังเพราะฉะนั้นเราออกไปทำฝนกันเถอะครับการบินในเวลากลางคืนทุกคนในที่นี้รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรหากเป็นสนามบินใหญ่ๆที่ทันสมัยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่นั่นณตอนนั้นโลกจะต้องจารึกชื่อของพวกเราพี่อย่าเลยเอาแค่รวมเมฆให้ได้ก็พอนะการบินในเวลากลางคืนที่สนามบินแห่งนี้ก็ไม่ต่างจากการปิดตาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงแต่ทั้งหมดนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงดูเพราะทุกคนรู้ดีว่ากำลังทำเพื่ออะไรพร้อมนะพี่พร้อมเอาเจ้าหน้าที่เทสารตื่นครับตื่นเตรียมสารให้พร้อมให้สัญญาณได้พี่มันได้ผลไหมอ้าวโรยอีกครับโรยไปโรยไปเฮ้ยมีผลเฮ้ยเรื่องดีๆมันมีอยู่แต่ในฝันหรือไงนะในตอนนั้นได้แต่คิดว่านี่เราทำทุกอย่างแล้วทุกอย่างแล้วจริงๆความยากในการทำเมฆมันซับซ้อนกว่าที่ใครจะคิดและดูเหมือนยิ่งใช้เวลามากเท่าไหร่เมฆบอกในใจทุกคนก็ดูจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นยิ่งในฐานะของการเป็นหัวหน้าด้วยแล้วมันหนักหนากว่าที่ใครจะเข้าใจความสัมผัสในตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงๆมันก็สัมผัสสมชื่อของมันน่ะนะในวันที่ท้อแท้ที่สุดในการทำงานคนจากในวังก็เดินมาพร้อมของบางอย่างของบางอย่างที่ทำให้ผมรับรู้ได้ทันทีว่าคนที่เหนื่อยที่สุดคือใครผมรู้ว่าพวกเราตอนนี้เหนื่อยกันมาก
และหลายคนคงอยากกลับบ้านแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ยังไม่มีใครเอ่ยคำว่าเหนื่อยออกมาแต่ก่อนที่จะเอ่ยคำนั้นออกมานะครับผมอยากให้ทุกคนดูอะไรนี่สักหน่อยครับเราทุกคนในที่นี้คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระองค์ท่านทรงคิดค้นโครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครั้งแรกในภาคอีสานท่านทรงทดลองค้นคว้าทรงติดตามการปฏิบัติการและทรงบัญชาการด้วยพระองค์เองทรงพยายามด้วยความยากลำบากกว่าจะได้สูตรการทำฝนหลวงมาช่วยเหลือประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งได้ในที่สุดเป็นโชคดีของประชาชนชาวไทยและทุกวันนี้พระองค์ยังทรงปฏิบัติภารกิจไปพร้อมๆกับพวกเราพระองค์ไม่เคยทิ้งพวกเราจริงๆเลยนะครับผมขอให้ทุกคนยืนขึ้นและตามผมมาครับความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดแล้วตุ้งนี่นับเป็นเกียรติอย่างสูงกับทีมเราเพราะแพชนี้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้ทีมเราโดยเฉพาะจึงมีเพียงทีมเราเท่านั้นที่ได้รับแพชนี้ผมคงไม่ต้องบอกแล้วว่าเราจะสู้ไหมเพราะภาพพระมหาชนกที่ว่ายน้ำอยู่ในทะเล7วัน7คืนเป็นสัญลักษณ์ของความเพียรขั้นสูงสุดและตอนนี้มันได้ประทับอยู่บนอกของพวกเราทุกคนแล้วนี่ไกลไหมไม่ไกลว่าแต่นายและพิกัดที่มาจากไหนครับผมคัดลอกมาจากภาพฝีพระหัตถ์พระองค์ท่านพยากรณ์การเกิดเมฆเอาไว้แถวนี้เหรอพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่เคยหยุดเลยนะที่เหลือกลับไปก่อนเติมน้ำมันเอาไว้ให้เต็มทางนี้จะไปต่ออีกพ้นยอดเขานี้ไปก็จะถึงพิกัดตามที่บอกนะพี่เฮ้ยเด็กมากลุกใช่แล้วพี่บอยใช่เลยประมาณนี้เลยเรามีเวลาแค่ไหนกับน้ำมันที่เหลืออยู่เรามีเวลาไม่มากแต่ก็มากพอที่จะจัดการกับไอ้ยอดยาหยีนี่ใช่เลยโดน
ใจฉันเลยสารพร้อมพร้อมสวยขนาดนั้นหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยใช่เลยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยใช่เลยเรียกศูนย์เรียกศูนย์เราพบเมฆที่พิกัดทิศ270ที่36ไมล์จากสนามบินขอให้เตรียมเครื่องคาราแวนคาซ่าและซุปเปอร์ซีแอร์ให้พร้อมเราจะทำการโจมตีด้วยซุปเปอร์แซนด์วิชครั้งแรกในโลกณที่แห่งนี้คาซ่า2คาซ่าแล้วก็คาราแวนใต้ฐานได้เตรียม 3.1 และ 0.4 นะแล้วก็ไปเตรียมพอพี่เป็นไงเป็นกันลุยเลยเราทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุมจังหวัดตากครับล่าสุดได้ข่าวจากขอตากนะครับบอกว่าเครื่องกำลังไปแคสลงที่นู่นครับคาราแวนและกิ้งแอร์พร้อมจมตีคาราแวนจมตีฐานเมฆกิ้งแอร์จมตียอดเมฆLanding.
ครูรู้ไหมครับครูพูดถูกครับที่ว่าคนไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพวกเราความสุขของคนทำฝนก็ตอนที่ฝนตกลงมานี่แหละคุณชอบมองดูเมฆกันไหมพนันได้เลยว่าชอบไม่เท่าพวกเราแน่ๆแต่มาเทคโนโลยีใหม่ใช้ใส่ซีโร่ได้มันก็ควรใหญ่แล้วก็กดลงไม่ต้องทำอย่างอื่นคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอก็นั่งอยู่กับผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็การดำเนินงานค่ะของโครงการในพระราชดำริฝนหลวงค่ะรวมถึงนะคะการทำงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านวราวุธขันติยานันท์นะคะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเออยากจะถามถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินงานในรูปแบบของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะครับตอนอื่นต้องเรียนก่อนว่าเรื่องของภัยแล้งน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นภัยที่คู่กับสังคมไทยมาช้านานนะครับทีนี้จากวันที่14พฤศจิกายนปี2498นะครับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงพบเห็นว่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทุกยากเนื่องจากทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับก็จึงทรงมีพระดำริว่าน่าจะหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนนะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการขึ้น2โครงการในช่วงเดียวกันนั้นคือเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับทรงมีพระดำริว่าน่าจะสร้างพวกเขื่อนฝายต่างๆเนี่ยชะลอการไหลของน้ำนะฮะที่เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขาแล้วก็ไหลบ่าออกมาท่วมพื้นที่ไร่นาของเกษตรกรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทรงมองเห็นว่าพื้นที่นอกเขตหรือนอกแหล่งน้ำต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเขตทุรกันดารนะจำเป็นต้องอาศัยฝนธรรมชาติเป็นอย่างเดียวนะครับทีนี้ถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยประชาชนก็จะเดือดร้อนนะครับจึงทรงมีดำริว่าน่าจะหาวิธีการที่จะทำฝนนะครับฝนเชียมสมัยนั้นยังเรียกฝนเชียมอยู่นะครับเพื่อให้เกิดฝนในพื้นที่เหล่านี้ให้ได้นะครับ
จากพระลำริตรงนั้นเนี่ยก็ต่อมาก็จะมีทางท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนะครับผู้รับสนองในการศึกษาค้นคว้าในช่วงต้นนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็จะสามารถทำการทดลองปีแรกขึ้นมาได้สำเร็จในปี2512นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งวางแผนปฏิบัติการด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดนะครับจนประสบความสำเร็จสามารถกำหนดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงได้นะครับแล้วก็ได้มีการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนควบคู่กับการวิจัยและพัฒนามาระยะหนึ่งนะฮะจนในที่สุดเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้น้อมรับโครงการนี้มาโดยจัดตั้งเป็นสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นนะในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนี่จากวันนั้นเนี่ยก็มีการปฏิบัติการฝนหลวงมาโดยตลอดประชาชนที่ทราบว่ามีโครงการฝนหลวงแล้วเนี่ยนะครับก็มีการร้องขอให้ไปปฏิบัติการช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆนั้นจากเดิมที่เรามีอยู่ประมาณ2หรือ3หน่วยนะครับก็ขยายขึ้นมาเป็น8หน่วยนะครับเป็น10หน่วยมาเป็นลำดับนั้นก็เกินกำลังที่ทางสำนักงานจะรับได้นะครับก็เลยมีการรวมนะครับสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงกับกองบินเกษตรเข้าด้วยกันตั้งเป็นสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับนั่นก็ประมาณปี2535นะครับนี่จากนั้นต่อมาเนี่ยก็อีกนะครับการร้องขอฝนหลวงมีมากขึ้นนะครับบางครั้งในทุกจังหวัดเลยนะครับแรงพร้อมๆกันนะครับนั้นก็จะมีการพัฒนาองค์กรขึ้นมานะครับโดยยกระดับขึ้นมาเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับนี่ก็เพิ่งจะใกล้จะครบ2ปีสำหรับการตั้งกรมใหม่ขึ้นมาคือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับงั้นภารกิจของเราก็ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวพระบรมราชบายมาตั้งแต่ปี2514จนถึงปัจจุบันครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในด้านของการดำเนินงานองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีการพระราชทานแนวทางในการพัฒนาหรือว่าการดำเนินงานขององค์กรมอย่างไรบ้างคะครับต้องเรียนว่านอกจากจะทรงเป็นผู้มีพระราชดำริที่จะสร้างฝนหลวงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับยังทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงต่างๆเป็นระยะเราต้องรายงานทุกวันนะครับทำฝนที่ไหนบ้างฝนเป็นอย่างไรนะครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าในปีที่เกิดวิกฤตภัยแรงขึ้นมาแล้วการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยก็อยู่ในประเด็นที่ยากลำบากเนี่ยนะครับก็จะทรงพระราชทานแนวพระราชดำริใหม่ๆเรื่องเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเสริมนะครับอย่างเช่นจะทรงศึกษาติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทุกเช้านะครับแล้วก็พื้นที่ไหนที่เหมาะสมในการนับฝนหลวงเนี่ยก็จะทรงพระราชทานคำแนะนำลงมาให้หน่วยปฏิบัติการที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยขึ้นปฏิบัติการนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างเช่นในปี2542ที่เกิดวิกฤตภัยแล้งขึ้นมานะครับช่วงนั้นขาดแคลนแม้แต่น้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ส่งพระราชทานหน่วยฝนหลวงพิเศษขึ้นมานะครับคือหน่วยที่อาศัยข้าบริพารในพระองค์เนี่ยมาช่วยปฏิบัติการด้วยนะครับก็มีพระราชดำรัสในเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นมีทรงประดิษฐ์กรรมวิธีซูเปอร์แซนด์วิชขึ้นมาเสริมนะครับเดิมเนี่ยเรามีแค่3ขั้นตอนนะครับก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนโจมตีนะครับนี่ในปี2542เนี่ยก็ส่งพระราชทานขึ้นมาอีก2เทคนิคคือโจมตีแมกเย็นด้วยพลุเซเวอร์ไอโอไดนะครับแล้วก็โจมตีแบบซูเปอร์แซนด์วิชนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหลายๆกรณีที่ส่งพระราชทานข้อแนะนำทางเทคนิคให้กับทางทีมปฏิบัติการฝนหลวงมาเป็นระยะครับค่ะแล้วในเรื่องของการพิจารณาล่ะคะที่เราจะทำฝนหลวงเราจะต้องมีหลักการพิจารณาอย่างไรบ้างคะก็ต้องท้าความอีกเหมือนกันนะว่าสมัยเริ่มแรกเนี่ย เรามีกฎกติกาอยู่ว่าทางจังหวัดที่ประสบภัยแล้งเนี่ยจะต้องร้องขอมาะนะครับทางกรมหรือทางสำนักฝนหลวงเนี่ยไม่สามารถจะส่งทีมไปได้ดังนั้นก็ต้องรอคำร้องขอมาจากเกษตรกรผ่านมาทางผู้ว่าผ่านมาทางกระทรวงเกษตรแล้วลงมาที่ฝนหลวงนะครับซึ่งใช้เวลานานมากบางทีเกือบ2เดือนถึงเราจะถึงจะไปในสมัยก่อนใช่เวลาเกือบเป็นเดือนกว่าจะไปช่วยเหลือซึ่งบางครั้งก็ไม่ทันเหตุการณ์ละนะครับดังนั้นก็เลยมีการปรับยุทธวิธีใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสถิติอยู่แล้วว่าในจังหวัดไหนภาคไหนเนี่ยเขามีความต้องการฝนมากในช่วงเดือนไหนนะครับ
งั้นเราก็เอามาทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีโดยที่ไม่ต้องให้เขาร้องขอมาแล้วล่ะขณะเนี้ยเราก็เริ่มใช้ตัวยุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์อันหนึ่งเลยก็คือเอาหน่วยไปตั้งไว้ที่ภูมิภาคเลยนะฮะเพราะนั้นขณะนี้เราจะมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้งหมด5ศูนย์นะครับมีภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคกลางที่นครสวรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่นแล้วก็ภาคตอนออกที่ระยองภาคใต้ก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะเพราะนั้นการกระจายอำนาจหรือกระจายการปฏิบัติการไปตามศูนย์เนี่ยก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นศูนย์ไหนก็ดูแลภาคไหนเนี่ยก็จะมีอาสาสมัครกระจายอยู่อีกนะครับก็คือเอาเกษตรกรเนี่ยแหละที่เป็นตัวแทนมาเป็นอาสาสมัครกระจายอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาประสบภัยแล้งหรือว่าต้องการฝนช่วยเหลือเนี่ยนะครับเขาก็จะติดต่อได้ที่ตัวอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครเนี่ยสามารถยกหูโทรศัพท์ไปที่พอศูนย์ได้เลยนะซึ่งมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องบินอะไรอยู่พร้อมนะฮะก็สามารถขึ้นปฏิบัติการได้รวดเร็วงั้นวันนี้เนี่ยขอได้เลยขอเช้าได้เย็นขอเย็นได้เช้าเลยนะครับทันท่วงทีนะฮะรวดเร็วนะครับค่ะตอนนี้เรายังมีเว็บไซต์อีกนะครับของกรมฝนหลวงการเกษตรเนี่ยซึ่งทางเกษตรกรหรือคนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปแล้วก็มีแบบฟอร์มให้กรอกว่าท่านต้องการให้ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณไหนอะไรต่างๆนะครับของกระทรวงเองก็ยังมีcall center อีกนะครับหรือว่าท่านจะขอตรงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ครับหลายอย่างหลายทางก็ถ้าหากว่าเกษตรกรทั่วไปช่วงอยู่นี้นี่มีอินเทอร์เน็ตกันแทบทุกครัวเรือนแล้วเนาะนะคะถ้าหากว่าไม่ทราบก็ลองเซิร์ชเข้าไปหาคำว่ากรมฝนหลวงคีย์คำว่าฝนหลวงนะฮะหรือ Royal Land ก็ได้นะครับก็จะเข้าไปเจอกับเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงนะครับก็สามารถที่จะกรอกรายละเอียดเพื่อที่จะขอฝนหลวงได้ใช่ครับง่ายมากนะคะก็ไม่ยากเลยสำหรับในการที่จะให้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะให้ฝนให้กับเกษตรกรไทยแล้วอย่างสมัยนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนถ้าเกษตรกรเขาจะปลูกพืชเขาก็จะปลูกพืชตามฤดูแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีปลูกพืชนอกฤดูกันค่อนข้างที่จะแพร่หลายมากๆเลยค่ะแบบนี้จะมีผลกระทบต่อในเรื่องของปฏิบัติการการทำฝนหลวงหรือเปล่าคะมีข้อกับจำกัดหรือเปล่าคะก็มีนะครับอย่างเช่นตอนเมื่อก่อนนี้เราจะทำเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งคือฤดูฝนกับฤดูเพาะปลูกเนี่ยตรงกันอยู่แล้วนะครับช่วงฤดูแล้งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำอะไรคนต้องการน้ำฝนก็ไม่ค่อยมีงั้นช่วงนั้นเราจะทำช่วงพฤษภาคมไปถึงตุลาคมทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยการเกษตรชักซับซ้อนมากขึ้นนะปลูกทำนาตลอดทั้งปีประมาณเนี้ยนะครับมีครอบ2ครอบ3ก็เลยอย่างเช่นฤดูแล้งเรานี่ก็มีการทำการเกษตรกันมากขึ้นนะเพราะนั้นแผนปฏิบัติการของเราเนี่ยแทนที่จะเริ่มพฤษภาคมเนี่ยก็ต้องล่นไปอีกนะบางปีไปเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ก็มีในช่วงที่ขาดแคลนน้ำมากๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งทำให้เราทำงานหนักขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยช่วงปลายปีก็จะมีปัญหาอีกเหมือนกันคือช่วงนี้ช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับบางพื้นที่ยังต้องการฝนอยู่แต่บางพื้นที่ไม่ต้องการฝนละเช่นกำลังเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยงั้นการปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจและปลูกไม่พร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันขณะนี้เราก็ต้องตัดสินใจหยุดปฏิบัติการถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อบริเวณที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้บริหารจัดการยากพอสมควรก็ต้องมีในเรื่องของฤดูการเก็บเกี่ยวฤดูการปลูกพืชอะไรก็เข้ามาอีกแสดงว่าเนี่ยเราจะต้องมีในเรื่องของรายละเอียดที่เราจะต้องพิจารณากันอีกหลากหลายเลยเหมือนกันสำหรับการที่จะเริ่มต้นปฏิบัติการฝนหลวงค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะรายการของเราแล้วก็คุณผู้ชมก็เชื่อว่านะคะคงได้ทราบนะคะถึงวิธีการทำงานปฏิบัติการฝนหลวงค่ะรวมถึงนะคะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันไปพอสมควรแล้วนะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวราวุธขันติยานันท์ค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้ชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้จัดทำขึ้นในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2553 เรื่องคนล่าเมฆรวมถึงได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปถึงการดำเนินงานจากอดีตจนถึงปัจจุบันของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันไปแล้ว
ในสัปดาห์หน้าค่ะเอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการปฏิบัติงานจริงในปฏิบัติการฝนหลวงจะน่าตื่นเต้นและประทับใจขนาดไหนนั้นต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ